สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิลเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายในมือผมตอนนี้คือตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งได้รับครับโซเฟิร์น SP35T นะครับค่าความสว่างสูงสุด 3,800 ลูเมนระยะส่องไกลสุด280เมตรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงลองแสงกันว่า3,800 ลูเมนแล้วก็ระยะส่อง280เมตรนั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับคลิปนี้ยังไม่ใช่ฟูลรีวิวนะครับเป็นคลิปทดลองแสงทดสอบแสงเท่านั้นเพราะผมก็ใจร้อนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงที่ได้นั้นเขาจะมีความพิเศษแล้วก็ทำได้ดีขนาดไหนครับผมให้ทุกคนดูโคมไฟดูสวิตช์ท้ายแล้วก็ดูสวิตช์คอของเขานะครับเวลากดเปิดสวิตช์เขาจะมีไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับแสงที่ตรงสวิตช์คอนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่ขนาดยังไม่มืดยังสว่างขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือเทอร์โบ 3,800 ลูเมนนี่คือตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาทดสอบแสงกันว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับโซเฟิร์น SP35T ขนาดกำลังเหมาะมือทีเดียวครับหลังจากจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำฟูลรีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันโอเคครับครับทุกคนตอนนี้แสงสว่างก็เหมาะกับการทดสอบแสงนะครับในมือผมก็คือโซเฟิร์น SP35T ครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบแสงให้กับทุกคนดูกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเปิดแสงก่อนอื่นผมจะปิดไฟคาดหัวก่อนนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมืดๆจากนั้นผมเปิดขึ้นมาและผมก็จะทดสอบไปที่ระดับเทอร์โบของเขาเลยนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับสว่างกว้างนะครับแล้วก็การกระจายแสงทำได้ค่อนข้างดีครับไม่ได้กระจุกอยู่ตรงกลางแต่กว้างเท่าๆกันเลยเกือบจะเต็มเฟรมกล้องนะครับสำหรับแสงของเขาคราวนี้เรามาไล่ระดับแสงกันดูบ้างนะครับแสงระดับต่ำสุดของเขานะครับเป็นแสงอีโคจากนั้นไปที่โลครับโลนี้ก็สว่างขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีเดียมครับไฮครับจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบใช้งานในการถือเดินน่าจะเหมาะนะครับส่วนทางการส่องระยะไกลเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะอันนี้คือพาทุกคนถือเดินก่อนผมจะหมุนมาในจุดที่ผมเปิดไฟไว้นะครับจุดที่ตั้งแคมป์ไว้แสงก็จะเป็นแบบนี้ชัดเจนดีมากครับถ้าเอาแสงลงประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาดูระยะไกลของเขาบ้างนะครับผมจะส่องตรงบริเวณทางเดินที่มันเป็นทางไกลโล่งๆยาวๆแสงก็จะเป็นแบบนี้เลย280เมตรนะครับระยะของเขาแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าปิดไฟฉายแล้วไฟฉายลงมืดสนิทครับเปิดอีกทีหนึ่งเขาน่าจะเด่นในเรื่องของความกว้างของแสงมากกว่านะครับเป็นไฟฉายสายกว้างแต่ว่า280เมตรก็ไม่น้อยนะครับส่องให้ดูอีกทีหนึ่งเราจะเดินเข้าไปในสวนกันครับโอเคครับน่าจะชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนพอสมควรนะสำหรับคลิปลองแสงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมแสงเต็มๆในฟูลรีวิวครับผม